สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับงานซ่อมกิตไทอินเวอร์เตอร์รุ่น 1,400 วัตต์ตัวสีเงินตัวนี้เป็นรุ่นแรงดันต่ำนะครับรับแรงดัน DC input 10.8 ถึง 32 โวลต์ตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าตั้งแต่ซื้อมาใช้งานพัดลมไม่เคยหมุนเลยนะครับพัดลมไม่ทำงานตั้งแต่ซื้อมาเลยเลยส่งมาให้ตรวจซ่อมนะเดี๋ยวเบื้องต้นจะทำการตรวจเช็คดูก่อนว่าพัดลมไม่ทำงานตามที่ลูกค้าแจ้งหรือเปล่านะเดี๋ยวแกะตัวเครื่องออกมาแล้วลองรันระบบนะครับใช้หัวแร้งจี้ที่ตัวเซ็นเซอร์พัดลมดูเดี๋ยวมาทดสอบดูก่อนนะครับว่าตัวพัดลมทำงานหรือเปล่านะฮะผมจ่ายไฟ DC ที่28โวลต์นะครับเข้ามาที่ตัวกิตไทนะเดี๋ยวจะทดสอบรันเครื่องดูตอนนี้ตัวเครื่องรันแล้วนะครับมีการผลิตไฟออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้หัวแร้งจี้ไปที่ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมินะฮะจะเป็นตัวนี้นะที่มันเขียนว่า RT ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิภายในตัวเครื่องนะถ้าตัวเครื่องมีอุณหภูมินะฮะจะส่งคำสั่งไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งให้พัดลมทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะใช้หัวแร้งเนี่ยจี้ไปที่ตัวเซ็นเซอร์นะให้มีความร้อนนะครับดูว่าพัดลมทำงานหรือเปล่าพัดลมไม่ทำงานจริงๆด้วยนะแสดงว่าตัวเซ็นเซอร์นะอาจจะมีปัญหานะครับพัดลมไม่ทำงานไม่ตัวกิตไทไม่ตัดด้วยพัดลมไม่ทำงานด้วยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีปัญหาที่ตัวควบคุมพัดลมนะเดี๋ยวต้องทำการตรวจเช็คก่อนนะครับจี้ไปที่เซ็นเซอร์แล้วไม่พัดลมไม่หมุนเลยนะฮะครับตรวจเช็คแล้วนะฮะตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิปกตินะครับคำสั่งที่มาจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะมาสั่งให้ทรานซิสเตอร์สวิตช์คุมพัดลม2ตัวนี้ทำงานก็ปกตินะครับคำสั่งปกติทรานซิสเตอร์2ตัวนี้ปกติแต่พัดลมไม่มีไฟเลี้ยงนะครับตรวจเช็คพบว่า IC 7812ตัวนี้เสียนะฮะไม่มีการจ่ายไฟออกมานะครับตัวนี้จะเป็น IC 7812นะครับซึ่งกิตไทระบบแรงดันต่ำเนี่ยมันจะจุดเนี้ยจะเป็น IC regulate 12 โวลต์เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้พัดลมนะติดตั้งไว้เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้พัดลมแต่ว่าถ้าเป็นกิตไทอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ไฟ20ถึง45โวลต์ตรงจุดนี้จะเป็นชุดทรานซิสเตอร์ regulate นะฮะทรานซิสเตอร์ไฟเลี้ยง24โวลต์ก็มันใช้บอร์ดเดียวกันนะกิตไทที่เป็นแรงดันต่ำกับแรงดัน45โวลต์กับแรงดัน30โวลต์เนี่ยถ้าเป็นรุ่นแรงดันต่ำก็ใส่ IC 12โวลต์เพื่อเอาไฟไปเลี้ยงพัดลมนะ IC เสียนะครับก็เดี๋ยวต้องรื้อเครื่องนะเปลี่ยน IC ตัวเดียวก็ต้องรื้อเครื่องออกมารื้อบอร์ดออกมาเพราะว่ามันถอดไม่สามารถถอดได้ต้องรื้อเพื่อถอดแผ่นประกับมอสเซตออกซึ่งน็อตมันยึดอยู่กับแผ่นซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้นะถ้าไม่รื้อออกมาถอดไม่ได้นะครับครับก็จากการถอด IC 7812ออกมานะครับก็ IC
มีปัญหานะครับไม่จ่ายไฟ12โวลต์ออกมาเลี้ยงพัดลมนะทำให้พัดลมไม่ทำงานนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไอซีตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาทดลองดูอีกทีนึงว่าพัดลมจะกลับมาทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับครับติดตั้ง IC7812 ตัวใหม่กลับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันเครื่องดูอีกทีนึงว่าตัวพัดลมจะทำงานหรือเปล่านะฮะตอนนี้เครื่องเริ่มรันแล้วนะครับผมจะเอาหัวแร้งจี้ที่ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมินะฮะตอนนี้พัดลมทำงานแล้วนะครับนะครับพัดลมทำงานทั้ง2ตัวแล้วนะครับก็ที่พัดลมไม่ทำงานลูกค้าแจ้งว่าตั้งแต่ซื้อมานะตั้งแต่ซื้อมาพัดลมไม่ทำงานเลยนะครับก็ตัว IC7812ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายไฟเลี้ยงให้พัดลมเสียนะครับคืออาจจะเป็นไปได้นะมันอาจจะมาเสียที่ลูกค้านะครับ IC ตัวเนี้ยมันรับไฟได้ประมาณ30โวลต์นะอยู่ที่ราวๆ30โวลต์แต่ทีนี้ลูกค้าซื้อกริดไทยมาเนี่ยเอามาต่อกับแผงที่มันมีแรงดันเกิน30โวลต์เนี่ยจะทำให้ IC7812 พังอาจจะทำให้ IC7812 ตัวที่พังได้นะครับเพราะว่าจากที่คุยกับลูกค้าบอกบางทีแดดแรงๆเนี่ยไฟมันเกิน30โวลต์นะแผงที่ใช้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับติดทายรุ่นนี้รับแรงดันจากแผงได้ไม่เกิน30โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเอาไปใช้งานอย่าใช้แผงที่มีแรงดันเกินนะฮะเพราะว่าแรงดันเกินมันก็ไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียหายด้วยนะครับตอนนี้ทำงานปกติแล้วนะทั้ง2ตัวเลยก็เดี๋ยวประกอบเครื่องแล้วเดี๋ยวผมเทสกำลังวัตต์สูงๆเทสตัวเครื่องเทสที่กำลังวัตต์สูงๆให้ด้วยนะฮะว่ามันทำงานปกติหรือเปล่านะครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทดสอบเครื่องให้ลูกค้าด้วยนะครับว่ามันรันกำลังวัตต์สูงๆได้ปกติหรือเปล่าแต่จริงๆตัวเครื่องมันไม่ได้เสียเกี่ยวกับการรันนะเพราะตัวเครื่องรันได้ปกติพัดลมไม่ทำงานแต่ไหนๆส่งมาซ่อมแล้วก็ถือโอกาสเทสให้เลยนะครับกระแส18แอมป์แรงดัน28โวลต์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรงดันต่ำเนาะไม่เกิน30โวลต์จ่ายเข้าไป28โวลต์กระแส18แอมป์ก็น่าจะได้อยู่ราวๆสัก400วัตต์หรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะประมาณนี้300กว่าวัตต์400วัตต์นะเริ่มรันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัตต์ประมาณ300กว่าวัตต์นะครับวัตต์นะประมาณนี้ได้เท่านี้นะฮะเพราะว่าแรงดันมันเป็นกริดไทยรุ่นแรงดันต่ำนะครับตัวพาวเวอร์ซัพพลายผมมันจ่ายได้แค่18แอมป์ด้วยเลยทำให้ทดลองได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูพัดลมอีกทีนึงว่าทำงานหรือเปล่าโอเคนะครับพัดลมทำงานปกติแล้วนะฮะทั้ง2ตัวครับก็กริดไทยอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินตัวนี้อาการที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอาการพัดลมไม่ทำงานนะตั้งแต่ซื้อมาตัวเช็คพบ IC7812 ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายไฟให้พัดลมระบายความร้อนเสียนะครับเปลี่ยน IC7812 ใหม่ตัวใหม่นะครับพัดลมก็กลับมาทำงานเป็นปกติ
ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ